ลุ้นโกอินเตอร์อีกคนชมพู่พรพันธ์เกิดปราดสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกราฟิกบิวตี้เช่นเคยนะครับพรพันธ์เกิดปราดมือเซตทีมชาติไทยได้เปิดเผยถึงอนาคตของตัวเองในการลงเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่ยังไม่ได้เปิดตัวกับต้นสังกัดใดๆในวอลเลย์บอลไทยลีกนะครับมือเซตในวัย28ปีย้ายไปเล่นในลีกต่างประเทศให้กับ Toyota Auto Body Queen C ในฤดูกาล V League Division 1ประเทศญี่ปุ่นเมื่อฤดูกาล 2020-21 ที่ผ่านมานะครับแต่ทว่าจบสัญญาก็ยังไม่มีการยืนยันในการย้ายกลับมาเล่นให้กับทีมใดเลยในเมืองไทยนะครับพรพันธ์ให้สัมภาษณ์ว่าก็กำลังลุ้นค่ะเรื่องของดีลต่างๆกับทีมต่างประเทศที่มีแว่วๆมาทั้งยุโรปและเอเชียแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะเป็นอย่างไรเพราะในลีกต่างประเทศตอนนี้มันก็เพิ่งเริ่มต้นและต้องมาดูทิศทางว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็อาจจะมีข่าวดีให้แฟนๆชาวไทยนะคะนอกจากนั้นพรพันธ์ยังพูดถึงฤดูกาลนี้ที่นักตบสาวไทยออกไปเล่นลีกต่างประเทศถึง6คนว่าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรน้องๆที่ไปเล่นในลีกต่างประเทศก็ขอให้เขาทำให้เต็มที่และโชว์ศักยภาพให้ดีที่สุดส่วนเรื่องที่ว่าจะกลับมาช่วยทีมได้ไหมได้แน่นอนเพราะว่าในลีกที่น้องๆไปเล่นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือตุรกีเป็นลีกที่มีคุณภาพและทุกๆคนจะให้ความเป็นมืออาชีพกลับมาแน่นอนทำให้น้องๆพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเลยค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับที่มีลุ้นไปเล่นลีกต่างประเทศอีก1คนนะครับมีทั้งยุโรปแล้วก็เอเชียที่กำลังดีลอยู่นะครับแต่ว่าทราบผลยังไงเดี๋ยวช่างยอดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ